สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Body Shape เซตคู่ธัญพืชออร์แกนิกซูเปอร์ฟู้ดเมล็ดควินัวขาวจากเปรู320กรัมและเมล็ดเจียนำเข้าจากเม็กซิโกขนาด400กรัมคุณภาพเต็มเมล็ดราคา529บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะครับสุครับเมื่อสักครู่สุบอกว่าเมล็ดเจียที่โฆษณาเมื่อสักครู่นี่คือทำให้ช่วยอิ่มใช่ไหมสุทำอะไรนะนะฮะเดี๋ยวน้องทีมงานบอกมาเห็นผมเห็นเมล็ดเจียเมื่อกี้โฆษณาผมอยากทราบว่าแต่นี้ช่วยบอกทีมงานนิดนึงนะฮะประโยชน์อยากได้ขายอะไรช่วยบอกข้อมูลนิดนึงนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าเมล็ดเจียเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยท้องแล้วก็ช่วยในเรื่องของกินไปแล้วมันระบบย่อยอาหารระบบลงหัวใจกระดูกแข็งแรงอันนี้มีโอหรือว่าเมล็ดเจียทำได้ทุกอย่างขนาดนี้แล้วน้องสู่เมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ชมถามผมมานะว่ากระบอกน้ำราคาเท่าไหร่ลูกระหว่างที่น้องเขาหาราคากระบอกน้ำให้จะบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันไปเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ฮะกาแฟ2ตัวนี้ขายไม่ออกนะฮะขายออกน้อยมากพูดผิดน้องกาแฟโอเวอร์วิวขายดีเลยบอกว่าแต่กาแฟโอเวอร์วิวกับอะไรกาแฟเบรกอัพขายดีฮะนะฮะโอเคกระบอกน้ำนี่330บาทแต่330บาททั้ง2ตัวกาแฟนะครับก็ต้องขอย้ำนิดนึงนะครับว่ากาแฟเนี่ยนะครับมีแบบเดียวตอนนี้ก็คือมีแบบเดียวสีรสก็คือเป็นแบบเมล็ดไม่มีรับบทให้นะครับถ้าใครรับบทให้แปลว่าไม่ได้มาจากเรานะฮะตัดทำมาหากินทางทำมากินให้น้องนะแต่ผมถามทางทีมงานละว่าจะมีแบบคั่วบดไหมอย่างผมใช้ไอ้มอคคาพอตเนี่ยผมไม่มีเครื่องบดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำออกมาเดี๋ยวจะมีเครื่องบดจะบดให้ไม่เดี๋ยวจะมีเครื่องบดเครื่องบดจะขายเครื่องบดด้วยก็ได้ที่ประไตจะขายเครื่องบดก็ได้หรือจะขายกาแฟที่บดแล้วก็ได้แต่ผมแนะนำนิดเดียวสำหรับท่านที่ซื้อไปแช่ตู้เย็นนะใช่กาแฟนี่แช่ตู้เย็นเขาบอกแช่ช่องฟรีซก็ได้เพื่ออะไรนะก็มันจะได้สดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะคงรสชาติของมันกาแฟนี่เขาเรียกกาแฟสดคุณกับผมมาฉีกกาแฟซองกินนะฮะเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เขาแบบถามอาจารย์วิโรจน์วิธีกินเขาละเมียดละไมไอเรานี่ก็แบบว่าฉีกซองตอนนี้เลิกแล้วพี่ตอนนี้ผมใช้เนสเพรสโซ่แล้วแต่ผมไม่ได้ใช้ของเม็ดของไอเนสเพรสโซ่แล้วนะผมตอนนี้มันมีเม็ดของพวกฝรั่งเศสเข้ามาราคาถูกมากแต่เขาเป็นกระบอกมาเสร็จแล้วคือกรอกมาใส่เสร็จเรียบร้อยผมก็แค่ใส่อย่างเงี้ยมันมีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคนกินเป็นก็จะรู้หรือคนอยากลองทานก็รออดใจสักนิดนึงก่อนครับนะครับแต่นี่มันไม่ใช่ใช้ถุงแบบโบราณอันนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่โบราณต้องเป็นอีกแบบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าข่าวนิดนึงเนื่องจากเวลาเราเหลืออยู่แค่ประมาณ10นาทีเองนะครับมีข่าวอีกฮะครับยังมีอยู่ครับผมมาที่กรณีของคุณธรรมนัสดีกว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ทำให้ทางด้านของหลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมฮะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการของธรรมนัสนะฮะครับไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์คุณธรรมนัสนะฮะครับเขามีแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ก็โดนด้วยนะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยการโพสต์ภาพและข้อความนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะอยู่คนที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลเนี่ยรู้สึกเหมือนกับไม่พอใจนะหนึ่งในนั้นก็มีคุณอภิวัตขันทองซึ่งเป็นกรรมการไม่ใช่ฮะคนที่ไม่พอใจคือรัฐมนตรีแล้วให้ลูกไล่เนี่ยมาเที่ยวฟ้องคนมีบัญชาหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ครับก็คือคุณอภิวัตขันธรซึ่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้แจ้งความนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนที่สน.นางเลิ้งในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับด้วยการโพสต์ภาพแล้วก็ต่อว่าพลเอกประยุทธ์นะฮะเป็นภาพของพลเอกประยุทธ์คู่กับร้อยเอกธรรมนัสนะฮะก็เลยออกมาแจ้งความใส่นะครับโอ้โหแล้วก็ด้านคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์นะฮะงานตัวเองไม่ทำไอ้เรื่องแบบนี้ชอบนะฮะก็ซึ่งรัฐมนตรี DS ก็กล่าวถึงเพจ Facebook ของพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความภายหลังนะครับรับทราบคำตัดสินของศาลว่าเป็นโจรอุ้มโจรพร้อมภาพนะครับคู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกธรรมนัสนะฮะโดยเป็นการอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธน
เลขาธิการพรรคก้าวไกลนะฮะแล้วก็ได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและพบว่ามีความผิดชัดเจนเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาททำให้นายกรัฐบาลนั้นถูกดูหมิ่นเกียรติชังบอกว่าผมไม่ได้เป็นห่วงฝ่ายการเมืองเพราะถือว่ามีวุฒิภาวะรู้ผิดรับผิดชอบดีและพร้อมที่จะรับผลที่จะตามมาจากการกระทำนะฮะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือประชาชนที่ทั่วไปที่อาจจะรับข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนจนแสดงความคิดเห็นผิดไปจากข้อเท็จจริงครับขณะที่คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับออกมาแสดงความเห็นเพราะว่ามีคนที่จะเตรียมยื่นเรื่องกรณีของคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะบอกว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมีการทำผิดจริยธรรมร้ายแรงนะฮะแล้วก็เตรียมยื่นไปที่ปปช.นะครับซึ่งคุณนิวัฒน์ชัยเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอดูคำร้องก่อนนะครับว่าจะร้องผิดจริยธรรมในแง่มุมใดแต่ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ยื่นร้องสอบจริยธรรมของร้อยเอกธรรมนัสแล้วนะครับกรณีที่คำพิพากษาจำคุกออสเตรเลียหากฝ่ายค้านยื่นคำร้องลักษณะเดียวกันเข้ามาเพิ่มคงนำไปรวมเป็นสำนวนเดียวกันนะครับแล้วก็รายงานให้ประชุมปปช.ชุดใหญ่รับทราบแต่กรณีการร้องเรียนเรื่องการทำผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องเป็นการทำผิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีถ้าเป็นพฤติกรรมกระทำผิดก่อนหน้ามารับตำแหน่งทางการเมืองจะไม่เข้าข่ายว่าเป็นการกระทำผิดทางด้านจริยธรรมนะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณนิวัฒน์ชัยออกมากำชับส่วนหากจะร้องเรียนเรื่องคนเคยติดคุกที่ออสเตรเลียแล้วมาเป็นรัฐมนตรีนั้นไม่น่าจะเข้าข่ายทำผิดจริยธรรมเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะไปเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่ได้อยากวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญนะครับคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าจะสำคัญก็คือว่าเวลาศาลรัฐธรรมนูญเขียนคำวินิจฉัยเนี่ยตอนนี้สังคมเครือบแคลงใจว่าในตัวคำพิพากษาเต็มเนี่ยและความเห็นเนี่ยได้ address ปัญหาต่างๆหรือเปล่าคือผมคิดว่าเราต้องแยกเรื่องสองเรื่องนะฮะในเชิงสถาบันเนี่ยผมคิดว่ามีคนน้อยมากฮะที่จะเครือบแคลงสงสัยการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญในแง่ของระบบว่ามันเป็นที่ที่จำเป็นจะต้องให้ทางออกกับสังคมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่กำลังเกิดตอนปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับหนึ่งก็คือตัวที่มาที่ไปของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้สองก็คือ track record ของศาลรัฐธรรมนูญว่าทำอะไรกันมาแล้วบ้างแล้วสามก็คือในคำพิพากษาเนี่ยเวลาที่เราจะมาใช้คำว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดและผูกพันทุกองค์กรเนี่ยซึ่งผมคิดว่าในทางรัฐศาสตร์รับไม่ได้เลยไม่ได้นะฮะคือถ้าจะพูดอย่างนั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าเวลาที่คุณตัดสินเนี่ยคุณได้แสดงออกด้วยหรือเปล่านะครับว่าเวลาที่คุณตัดสินเนี่ยคุณคำนึงถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วคำวินิจฉัยของคุณเนี่ยมันไปตีความคำวินิจฉัยต่างๆยังไงเช่นเรื่องเอกพรบเรื่องยาเสพติดที่คนเขาส่งกันหรือเรื่องคือการคำตัดสินโดยหลักการมันควรจะต้องทำให้สิ้นข้อสงสัยไม่ใช่คำตัดสินเป็นการตัดสินเพราะว่าฉันมีอำนาจในการตัดสินอันนี้ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่คนเขาเรียกร้องนะเขาไม่ได้เรียกร้องให้ว่าประเทศนี้ไม่ควรมีศาลรัฐธรรมนูญนะเขาตั้งคำถามกับการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญนี้คุณภาพของคำวินิจฉัยด้วยแล้วโฆษกเองเนี่ยโฆษกศาลก็ต้องออกมาตอบได้ด้วยในระยะยาวว่าเฮ้ยเมื่อมันไปเจอกับคำพิพากษาอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคำนึงถึงทั้งคำพิพากษาที่มีมาก่อนและตัวบทกฎหมายอื่นๆไหมคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวบทกฎหมายในการตัดสินแต่ใช้หลักใหญ่อันนี้คนก็จะถามอีกถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีกฎหมายอื่นๆอยู่แต่ถ้าคุณตัดสินโดยการแบบว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุดเนี่ยมันจบแล้วมันคือ rule of law หรือเปล่าครับใช่ไหมอันนี้คือสิ่งซึ่งคนกำลังสงสัยว่าเวลาศาลตัดสินนี่เราไม่ได้พูดถึงว่าเราวิจารณ์ศาลเราถามคำถามว่าหรือเรากำลังคาดหวังว่าเมื่อคำพิพากษาเต็มออกมาแล้วมันได้ address ประเด็นเหล่านี้ใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนว่ามันมีกฎหมายหรือมันมีกรณีก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีความเห็นว่ากรณีนี้มันแตกต่างหรือให้ใครสงสัยยังไงคือคำพิพากษามันเราชอบไปคือในสังคมเผด็จการคำพิพากษาเท่ากับที่สิ้นสุดในสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นที่มาของหน้าธิปไตยเขาต้องถามว่าอะไรคือเหตุผลใช่ไหมครับอันนี้นะครับกรณีของคำวินิจฉัยนี้ปั๊บผมแนะนำเลยนะให้ไปอ่านก็เรียกว่าข้อวิจารณ์ละกันของคณบดี3คณะด้วยกันคณะนิติศาสตร์หมดเลยนิติศาสตร์จุฬานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มีที่มอด้วยเขียนดีมากก็ลองไปอ่านดูนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์แนะนำให้ไปอ่านดูแล้วมันจะกลับไปสู่คำถามของอาจารย์พิษที่ว่าเขาตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วไอ้กฎหมายนั้นกฎหมายนี้อะไรต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยคุณมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้ววินิจฉัยแบบนี้แล้วบอกว่า
เป็นที่สิ้นสุดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหรือว่าเขาไม่ได้มองข้ามแต่ว่าเขามีที่เขามีท่าทีหรือเขามีความเห็นกับกฎหมายเรานะว่ามันไม่ applicable มันใช้กับกรณีนี้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันสำคัญแล้วมันไปมีผลต่อวิธีการศึกษากฎหมายในประเทศนี้ไงที่กฎหมายในประเทศนี้เนี่ยเวลาตัดสินมันควรจะได้ไปถกเถียงดีเบตไม่ใช่ให้ท่องคำพิพากษาเก่าแล้วก็วิธีตัดสินก็คือตัดสินตามคำพิพากษาถูกป่ะคือมันต้องมีเรื่องที่คุณจะต้องไปดูด้วยว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้มันมีหลักการอะไรแล้วมันมีหลักกฎหมายอะไรนอกจากหลักกฎหมายมันไม่ใช่พูดกันแค่หลักกฎหมายแล้วนะมันพูดถึงมาตราต่างๆทั้งนั้นนี่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมากับร้อยเอกธรรมนัสนะครับแต่ว่าผลกระทบอันนึงเนี่ยที่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วคือภายในพรรคประชาธิปัตย์ฮะอาจารย์วิโรจน์ฮะนำโดยคุณอันวาสาและส.ส.ปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ออกมาทำหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารพรรคบอกว่าขอเสนอให้ถอนพรรคขอถอนพรรคออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเถอะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เป็นการแก้ไขปัญหาของชาติด้วยนะครับตรงนี้ผมไปเร็วๆนะฮะเชิญอาจารย์วิโรจน์ฮะครับก็ประเด็นมีเท่านี้นะฮะแต่ว่าต้องรอดูว่าทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์จะรับเรื่องนี้หรือไม่นะฮะอันนี้ต้องถามอาจารย์วิโรจน์น่าจะรู้ดีที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็ผมมาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจคืออาจารย์วิโรจน์ได้อ่านวันก่อนมันมีข่าวว่าพลตำรวจเฉลิมพิสุทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ด้วยตัวเองมีคอนเทนเนอร์มาปิดถนนไหมฮะยังไม่มีไม่มีครับคือเรื่องนี้เนี่ยคือคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะนะครับได้ยื่นไปที่ทางด้านของกรรมาธิการนะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบนะครับซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยก็เป็นประธานอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะฮะท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจท่านจะลงไปพื้นที่เองนะฮะโดยรายงานข่าวก็แจ้งนะครับว่าท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เดินทางไปยังบ้านพักรับรองของพลเอกประยุทธ์ต้องใช้นะครับทางผ่านเข้าออกกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานและเป็นพื้นที่ปิดนะฮะต้องทำหนังสือขออนุญาตไปยังสำนักราชวังเพื่อขอผ่านทางส่วนรายละเอียดการเข้าพักบ้านหลวงงานของพลเอกประยุทธ์รวมถึงค่าไฟค่าน้ำกองทัพบกเคยส่งข้อมูลไปยังศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานปปช.ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะครับนะฮะก็ส่งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะเมื่อวันที่1ตุลาคม62ใช่ไหมครับก็มีเว็บไซต์ออกมาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลก็ประมาณบางส่วนกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะฮะโอเคก็พูดง่ายๆก็คือว่าท่านเสรีพิสุทธิ์กำลังจะบอกว่าไอ้กฎหมายต่างๆรวมไปถึงกฎของกองทัพบกที่ใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ผิดเนี่ย มันอาจจะไม่ถูกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ของกองทัพบกแต่เป็นพื้นที่ของสำนักพระราชวังเพราะฉะนั้นต้องทำเรื่องไปขอสำนักพระราชวังอ๋อนี่คือพอยต์ประเด็นนี้นะครับนะฮะผมไปเร็วๆนะครับเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยในขณะนี้ก็คือว่ามีบางคนเนี่ยออกมาตั้งคำถามนะครับว่าคุณเพนกวินเนี่ยหายตัวไปไหนนะฮะซึ่งทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับคือคุณอายุธสินทพันธ์เนี่ยออกมาชี้แจงนะครับว่าคุณเพนกวินหรือคุณพฤทธิ์ชิวรักษ์นะฮะถูกส่งกลับมายังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และมีการระบุว่าติดต่อไม่ได้เนี่ยบอกว่ากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้หายตัวไปไหนญาติสามารถติดต่อขอเยี่ยมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ได้ตามปกตินะครับโดยให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเปิดเผยเพื่อคลายความสงสัยกับใครหลายๆคนที่บอกว่าก่อนหน้านี้คุณเพนกวินเข้าโรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ไหนทำไมเหมือนติดต่อไม่ได้นะครับนี่ก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนคุณอานนท์นำพาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นแกนนำคณะราษฎรแล้วก็ติดเชื้อโควิดไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เช่นกันไม่ได้หายไปไหนนะครับบอกว่าอาการนั้นยังคงเป็นปกติสำหรับการย้ายโรงพยาบาลไปรักษาที่อื่นนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะให้ความเห็นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเกิดมาจากการที่ก่อนหน้านี้คุณรุ้งนะครับแกนนำคณะราษฎรที่รับการประกันตัวออกมาโพสต์ระบุว่าขณะนี้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้เลยว่าเพนกวินพฤทธิ์ชิวรักษ์เนี่ยฮะถูกนำตัวไปไหนและแม่สุก็พยายามที่จะขอทางราชทัณฑ์นะเพื่อติดต่อเพนกวินผ่านทางโทรศัพท์เพื่อที่จะยืนยันกับลูกว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ไหนหลังจากถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทางราชทัณฑ์นะฮะแล้วก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าตอนนี้เพื่อนเราหายไปไหนถ้าเกิดกวินเป็นอะไรขึ้นมาพวกคุณทุกคนต้องชอบใช่ไหมคะนะฮะแล้วก็คุณรุ้งก็บอกว่าหนูขอแรงทุกคนช่วยกันส่งเสียงและสร้างให้แรงกดดันต่อกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะฮะให้ออกมาแถลงต่อสาธารณะและขออนุญาตให้แม่สุได้โทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเพนกวินนั้นอยู่ที่ไหนด้วยครับแล้วก็วันอังคารนี้นะฮะอังคารที่11พฤษภาคมเนี่ยทางด้านของศาลอาญารัชดาเขาจะนัดไต่สวนนะครับ
คุณเพนกวินนะฮะแล้วคุณแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูแล้วก็รวมไปถึงคุณไม้ด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคือหมายความว่าตามข่าวที่ผมติดตามเนี่ยก็มีความพยายามที่จะยื่นศาลขอประกันตัวนะครับแต่ว่าทางกรมราชทัณฑ์บอกว่ายังคงกักตัวไม่ครบ14วันจึงไม่ได้ทำเหมือนนำตัวมาที่กรมราชที่ศาลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการนัดหมายใหม่นะครับเป็นวันที่11พฤษภาคมนี้นะฮะที่จะมีการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะได้มีการได้รับการประกันตัวก็เป็นไปได้นะครับถ้าดูจากหลายๆกรณีอย่างเช่นคุณรุ้งนะฮะหรือว่าจะเป็นแกนนำคนอื่นๆที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทนายความอย่างคุณกฤษดาลุจจรัตน์เนี่ยก็บอกว่าเดิมศาลมีหมายกำหนดการเบิกตัวนะฮะเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะครับหลังจากที่ยื่นคำร้องไปก่อนหน้านี้แต่ก็มีการเปลี่ยนไปนะฮะเรื่องจากติดโควิดอย่างที่ผมบอกไปสักครู่แล้วก็วันนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาคือที่ศาลอาญาธนบุรีถนนเอกชัยนะครับศาลอ่านคำสั่งภายหลังไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของนางสาววันวลีนะฮะธรรมสัตยาหรือตี้พะเยานะครับแกนนำกลุ่มราษฎรเอ้ยในคดีที่ถูกฟ้องร่วมกับนายชูเกียรติแสงวงนะฮะหรือว่าจัสตินเป็นจำเลยในฐานความผิดนะครับหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112ศาลมีคำสั่งอนุญาตนะครับให้นางสาววรรณวลีนะครับด้วยหลักทรัพย์ 200,000 บาทเนี่ยได้รับการประกันตัวพร้อมกำหนดเงื่อนไขนะครับห้ามกระทำซ้ำอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์ห้ามชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวายห้ามออกนอกประเทศและต้องมาศาลทุกนัดนะครับผมปิดท้ายที่ตรงนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์วิโรจน์ครับพอดีเวลายังพอมีนิดหนึ่งคุณนิพิธอินทรสมบัติฮะ อดีตรองหัวหน้าพรรคและสสพรรคคนที่ไปท้าว่าใครออกนอกประเทศให้ไอ้นี่มาจะจ่ายตังค์ผมจะยอมจ่ายตั๋วเครื่องบินให้สรุปมีคนไปขอบานเลยใช่นี่แกก็พริ้วไปเรื่อยแล้วตอนนี้แกก็เพิ่มเงื่อนไขใส่ไปเรื่อยๆแถวบ้านเล็กพริ้วคือแกบอกว่ายังไงอาจารย์ให้ออกไปในฐานะที่เป็นการลี้ภัยเพียงอย่างเดียวแต่คนที่ไปขอส่วนใหญ่คือคนที่เขาอยู่ในเพจไอ้ที่ย้ายประเทศนะครับเขาก็บอกเนี่ยเขาเอาวีซ่าทำงานเอากรีนการ์ดเอาอะไรมาให้ดูเลยว่าเดี๋ยวว่าเขาจะไปแล้วเนี่ยจ่ายค่าตั๋วมาอ๋อคือตอนแรกคุณนิพิธไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นผู้ลี้ภัยอย่างเดียวแค่บอกว่าใครออกไปใครอยากออกไปเนี่ยพูดในลักษณะท้าทายว่าแน่จริงอ่ะใครจะกล้าออกถ้าออกอ่ะก็มาเอาขอตั๋วที่ผมผมจะพร้อมจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินขาไปอย่างเดียวโดยขากลับผมไม่จ่ายให้เพราะคุณไปแล้วไปอิสระอยู่ต่างประเทศทีนี้พอคนไปขอจริงแกก็จะเริ่มมีบิดผิวก็สไตล์พรรคประชาธิปัตย์แล้วครับนะครับโดยคุณนิพิธบอกว่าผู้ที่จะไปเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลี้ภัยใช่ไหมฮะหมายความไม่ได้ไปทำงานอ่ะใช่ไหมอาจารย์แล้วทำไมคนเขาอยากย้ายประเทศแล้วเขาอยากจะไปทำงานทำไมเขาจะทำไม่ได้เนี่ยนะคนลี้ภัยเนี่ยเขาตั้งใจจะลี้ภัยแต่ส่วนใหญ่เขาคงไม่บอกคุณหรอกฮะหมายถึงใช่คุณนี่พี่จะถามว่าตกลงคุณย้ายประเทศเนี่ยคุณขอวีซ่าอะไรถ้าคุณขอวีซ่าทำงานเนี่ยย้ายประเทศมันไม่จำเป็นต้องลี้ภัยทำงานและไม่ใช่ย้ายประเทศครับและเพจนั้นที่คุณเขียนมาแซะเนี่ยคือเขาจะย้ายไปทำงานการเขาจะย้ายไปตั้งรกรากเขาไม่ได้ลี้ภัยโว้ยนะฮะและทีนี้พอเข้าตาจนก็นะก็ไปสร้างเงื่อนไขที่ตรงนั้นตรงนี้ครับก็อีกคนชอบเสนออะไรแบบนี้ชอบท้าอะไรแบบนี้ถึงเวลาจ่ายที่ไหนแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนคุณนิพิธก็เหมือนโต้เถียงกับคนที่ไปคอมเมนต์ใช่ไหมฮะก็เป็นแล้วสุดท้ายก็เลยก็เป็นเรื่องของคอมเมนต์ไปอันนี้มันก็ผิดชัดเจนไงน้องฟินถูกไหมฮะถามว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้ผมอยากจะไปทำมาหากินในต่างประเทศเนี่ยผมผิดตรงไหนอ่ะแล้วถามว่าคุณนิพิธมีสิทธิ์อะไรที่จะมาแซะผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันลึกไปกว่าแค่เรื่องท้าทายกันมันเป็นเรื่องวิธีคิดเรื่องแซะว่าโอ้ยอย่างน้ำหน้าคนบางประเภทมันไปไหนไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จริงนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปนะครับไม่แปลกอะไรเลยเราคือเป็นประชากรของโลกใช่ฮะน่าจะพูดในมุมนี้นะครับคุณผู้ชมฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับกับ Talking Thailand ประจำวันนี้ครับเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ